และในวันนี้นะครับจากที่เราได้ให้สัญญากับทางน้องกินและคุณผู้ชมไว้นะครับวันนี้เราก็ได้มานั่งอยู่กับท่านกูรูทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวกับด้านรถจักรยานยนต์นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยกระแสเทรนรถจักรยานยนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาแรงมากครับพี่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับยังไงเกี่ยวกับเทรนมอเตอร์ไซค์ในตอนนี้ฮะผมก่อนแล้วกันเนาะได้เลยครับผมนะเชิญพี่จอนก่อนคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของตลาดของวงการ2ล้อหรือมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะเติบโตถ้าเกิดว่าจะเอาแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยโตเกิน 100% โตมากโตมากคือไม่ว่าจะเป็นเอเชียที่ไหนก็แล้วแต่มาเลเซียอินโดนีเซียต่างจ้องมองที่ไทยครับอู้ทำไมไทยโตขนาดนี้ทำไมบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายมันถึงมาเปิดที่ไทยกันเยอะช่วงปี2ปีเนี้ยใช่แสดงว่าในตลาดของไทยเนี่ยคนที่ต้องการมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะไม่ใช่เล่นๆใช่ใช่ผมว่ายังมีเยอะมากๆผมดูแล้วแบบทั้งรถเล็กรถใหญ่คือมากันหมดเลยค่ายทำรถใหญ่ก็ยังทำรถเล็กด้วยใช่ครับ150 250อะไรก็หลากหลายมากตอนนี้ถูกต้องอยากจะถามกูรูทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยหันมาขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับในการเลือกใช้งานของรถมอเตอร์ไซค์ครับจริงๆตอนนี้เรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5หรือปัจจัยที่6ก็ได้คือต่อจากมือถือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของสภาวะการจราจรของประเทศไทยมันแย่มากครับติดตลอดเวลาคนก็เริ่มจอดรถเก๋งไว้ที่บ้านแล้วก็เริ่มที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งถ้าเกิดว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ทันทีเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีแนวความคิดของตัวเองก่อนครับผมเพราะว่ารถสมัยนี้เนี่ยมีหลายรูปแบบมากใช่ไหมมีตั้งแต่สปอร์ตไบค์ต้องก้มๆหน่อยซิ่งไว้รุ่นเป็นครูเซอร์นั่งสบายๆแต่ว่าเทโค้งแล้วลำบากหรือว่าจะเป็นในแนวของสปอร์ตเนกเก็ตขี่ง่ายๆใช้ในเมืองคนหรือว่ายูเซอร์เนี่ยต้องเลือกก่อนพอเราดูว่าตัวเราชอบแบบไหนตอบโจทย์แบบไหนเราก็ค่อยๆมาเจาะกันประมาณนี้เลยแล้วของพี่ตีอะคะโอเคครับพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้หันมาขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะขึ้นโอเคไอ้เรื่องรถติดอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆมันใช้เวลากับบนถนนเยอะเกินไปนะครับคือคนก็เปลี่ยนมาเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดีไม่เหนื่อยแล้วคือเอาจริงครับขี่มอเตอร์ไซค์มันสนุกกว่าขับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนแล้วยิ่ง M Slash นี่ขี่สนุกมากมันก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆสำหรับยุคนี้ครับคนยุคนี้เหมือนแบบต้องการความเป็นตัวของเราเองด้วยคุณสามารถใส่บนรถได้เลยแล้วไปเลยแบบจริงไหนๆวันนี้เนี่ยนะครับพี่ตีก็มาแล้วแล้วเรามี M Slash อยู่หลายคันด้วยผมเชื่อว่าพี่ตียังไม่เคยลองหรอกผมมาลองมาแล้วครับผมอยากขี่ป่ะโหตอนนี้ผมคันมากเลยครับคันใช่ไหมคันอะไรเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องจีนวันนี้เราขอยืมขี่ดีกว่าได้เลยมาได้ขี่วันนี้เลยเนี่ยได้ขี่เลยโอ้โหขี่กันสักรอบสองรอบได้ครับพอใจเดี๋ยวไปดาวข้างหน้าซอยเลยจัดไปอ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปขี่กันดีกว่าครับไปค่ะแล้วครับหลังจากที่กูรูทั้งสองท่านของเรานะครับได้ไปทำการขับขี่เจ้า M Slash เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาถามความรู้สึกกันบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่จอนชอบเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมคือขี่เมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อนั้นครับผมชอบมากประทับใจอยู่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพี่ตีอะคะมันสนุกมากครับมันสนุกมากมันเป็นขี่ครั้งแรกของผมมันสนุกจริงมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากๆครับแต่ว่ามันคุ้มค่านะคะงั้นจริงก็อยากให้พี่ทั้งสองกูรูนะคะฝากนิยามเกี่ยวกับ M Slash ค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบรถที่เป็นสปอร์ต Naked Bike M Slash ดีไซน์ของเขาลงตัวที่สุดแล้วครับผมครับผมส่วนของผมก็มองมาในเรื่องของออปชันนี่คือได้ออปชันครบถ้วนคุ้มค่าที่สุดแล้วในซีรีส์ใน Naked Bikeพิกัดนี้ครับผมมาจัดเต็มเลยฮะแน่นอนแน่นอนครับผมเลือกทรงเนกเก็ตเพราะว่าขับใช้งานในเมืองขับไปทำงานขับไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันสะดวกกว่าในการมุดช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ150ก็จะเป็นคาร์ทที่ต่ำที่สุดก็คนก็จะเข้าถึงง่ายราคาถูกคนก็จะนิยมเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนที่จะไต่ระดับซีซีขึ้นไปซีซีสูงสูงครับอนาคตถ้าอยากปรับอยากเปลี่ยนก็คงอยากเป็น MT09 แหละครับใช้ขับในเมืองครับขับไปเรียนขับไปเที่ยวต่างๆในเมืองครับก็การแต่งรถมันแล้วแต่คนว่าจะแต่งแบบไหน
แต่งออกมาเป็นตัวเองยังไงที่รถจะเหมาะกับตัวเองครับขับสบายคล่องตัวมากครับแล้วก็เหมาะสำหรับขับในเมืองเลยรู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาขับคันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับตอนนี้รถที่ใช้ครับเป็น Yamaha FZ09 ครับหลักๆเลยครับจากบ้านนะครับไปที่ทำงานนะครับเพราะว่ารถอย่างนี้ก็สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องตัวส่วนตัวครับชอบรถมอเตอร์ไซค์หลักๆอยู่แล้วนะครับคือ2ล้อนะแล้วก็สไตล์ที่เป็นเราเลยเนี่ยคือเป็น Naked Bike นะครับก็เป็นแฮนด์บาร์กว้างๆครับนะฮะคือใช้งานในเมืองซอกแซกมุดซ้ายขวาเวลารถติดนะครับค่อนข้างคล่องตัวกว่าครับผมและในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณกูรูของเราทั้ง2ท่านนะฮะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับพี่จอนขอบคุณครับเบนซ์ครับขอบคุณครับพี่ตีครับครับครับและน้องจีนตอนนี้พี่เบนซ์คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินทางไปกันต่อไปไหนอ่ะพี่เบนซ์ไปพบกับเรื่องสิ่งที่น่าตื่นเต้นในตอนต่อไปของเราว้าวพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยไปเลยค่ะ